วิดวุ่นเวทีรับฟังความเห็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองหลังชาวบ้านเสียงแตกโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 8:00 น.วันที่25ธันวาคมกลุ่มชาวบ้านในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองกว่า100คนได้รวมตัวกันชูป้ายคัดค้านการก่อสร้างโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมภายใต้การดำเนินงานของบริษัทมีขวัญทาวเวอร์จำกัดหลังรับทราบว่าบริษัทได้จัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสียต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าวที่ห้องประชุมชั้น3ห้างสรรพสินค้า4เขตพลาซ่าอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต่อชาวบ้านที่ทยอยเข้ารับฟังการแสดงความคิดเห็นโดยส่วนชาวบ้านคัดค้านได้ถูกสั่งไม่ให้เข้าร่วมการประชุมในเวทีดังกล่าวจึงสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากและยืนยันว่าพวกตนไม่ได้คัดค้านการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมเพียงแต่อยากให้โครงการอยู่ห่างจากชุมชนเท่านั้นและได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่บริษัทโดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าการเผชิญหน้ากันของกลุ่มผู้คัดค้านและผู้สนับสนุนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อเขาจะเกิดความรุนแรงเนื่องจากกลุ่มผู้คัดค้านไม่ต้องการให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานต่อผู้ให้การสนับสนุนโดยเชื่อว่าเป็นการเกณฑ์ชาวบ้านเข้ารับฟังความเห็นและต้องการให้ยกเลิกการจัดเวทีดังกล่าวจนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปลวกแดงและฝ่ายปกครองอำเภอปลวกแดงกว่า50นายต้องเข้าควบคุมสถานการณ์สุดท้ายเจ้าหน้าที่บริษัทจำเป็นต้องลบประกาศล้มเลิกเวทีประชุมรับฟังความเห็นเพื่อขอกลับไปทบทวนโครงการทำให้ชาวบ้านแยกย้ายกันกลับสำหรับโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวจะมีการก่อสร้างในเขตประกอบการอุตสาหกรรม GKland อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเนื้อที่ดำเนินการ15ไร่1งาน74ตารางวามีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ8เมกะวัตต์ส่งจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยใช้เชื้อเพลิงหลักจำพวกเศษผ้าเศษยางเศษหนังและเศษพลาสติกโครงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมซึ่งสุดท้ายโครงการนี้จะจบเช่นไรต้องจับตา